เราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้ Better Life by TQM ค่ะผู้ชมมีข้อมูลล่าสุดเลยมาอัปเดตให้ฟังนะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทาง TQM นะเขาเปิดตัว2แพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของการซื้อประกันที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่เคยตรงกับความต้องการของเราแต่ว่าปัจจุบันปัญหาเหล่านี้เนี่ยอาจจะเริ่มหมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่าแพลตฟอร์มอัจฉริยะเนี่ยอัจฉริยะยังไงแล้วช่วยเหลือเราได้ยังไงบ้างค่ะเพนพอยต์ตัวนี้เองเนี่ยนะครับคนที่ทำประกันชีวิตเนี่ยเราถามตลอดว่าไอ้การทำประกันชีวิตเนี่ยบางทีมันก็มีข้อจำกัดเช่นมีหลายกรมธรรม์แล้วก็ไม่รู้มันซ้ำซ้อนกันขนาดไหนตัวนี้ซื้อแล้วอยากจะซื้ออีกแล้วมันซ้ำไหมแล้วคุณจะทำอย่างไรแล้วก็สิ่งสำคัญแต่บริษัทประกันชีวิตก็มีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับตัวแทนประกันชีวิตอันนี้มาเสนอตัวแทนอีกบริษัทหนึ่งก็มาเสนอก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวรองอันไหนมันดีหรือเหมาะสมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการพัฒนากลายเป็นนูนเป็นแพลตฟอร์มในการที่เปรียบเทียบทำให้ลูกค้าเสิร์ชเข้าไปแล้วก็สามารถค้นหานะครับนอกจากที่เราจะให้ความสำคัญนะครับกับการให้ความรู้นะครับตัวแทนสำคัญมาเพราะตัวแทนเนี่ยเป็นแสนนะครับ 2-3 แสนมีกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับบางทีตัวแทนของบริษัทประกันภัยหนึ่งเขาก็รู้แต่โปรดักต์ของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าแล้วไอ้โปรดักต์ของบริษัทประกันชีวิตอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกับของเขาเขาก็จะสามารถที่จะเข้ามาเพื่อค้นหาแล้วก็เปรียบเทียบถึงความคุ้มครองอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับเพราะงั้นทั้งหมดนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทาง TQM เราเนี่ยเราตั้งใจนะครับที่จะทำเพื่อที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวแทนช่องทางการขายเนี่ยครับไม่ใช่เฉพาะเราเองนะครับสามารถเข้าถึงแล้วก็เห็นนะครับแล้วก็สามารถได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับต้องพูดถึงว่าช่องทางที่เกี่ยวกับเรื่องของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักษาพยาบาลหรือประกันชีวิตเนี่ยทุกวันนี้ถ้าในพอร์ตใน TQM เนี่ย 7% เนี่ยนะคะของรายได้เราเนี่ยจะมาจากประกันชีวิตนะคะแล้วก็อีกประมาณ 90% ก็จะมาจากวินาศภัยนะคะที่เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งตัวเลขประกันชีวิตเราก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะแต่เนื่องจากว่า TQM เองเนี่ยกว่า60ปีที่เราอยู่ในตลาดวินาศภัยแล้วก็การเติบโตของวินาศภัยในปีนี้ก็จะเห็นว่ามีการโตเนี่ยมากกว่าในฝั่งของประกันชีวิตนะคะแต่เราก็มองว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยคนไทยกำลังก้าวเข้าสู่ Aging Society สังคมสูงวัยนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแผนเอาเรียนว่าในแผนระยะของ TQM เองเนี่ยบริษัทก็บอกว่าพี่อุ้ยบอกว่าที่หายจะให้อีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยพอร์ตมันควรจะขึ้นมาอยู่ในเท่าๆกันนะคะแล้วก็เราจริงๆต้องบอกเป็นแผนระยะยาว10ปีของเราในการพัฒนาเลยนะคะในการวางเรื่องแพลตฟอร์มประกันชีวิตไม่ว่าจะเป็นการขายที่เราทำทั้งขายทั้งเรื่องของวันนี้ที่เราเปิดในแพลตฟอร์มที่เป็นกับในเรื่องดิจิตอลนะคะไม่ว่าจะเป็นการขยายเรื่องของคางเฟสทูเฟสนะคะต้องบอกว่าเราเองมุ่งทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อจะได้ตอบโจทย์ด้วยว่าเอ้ยนะไม่ใช่เพราะว่าประกันชีวิตเองต้องมีความยุ่งยากในการที่ผู้บริโภคเองจะต้องมีการอธิบายใช่ไหมคะในความคุ้มครองที่เยอะครอบคลุมในทุกด้านของการวางแผนทางด้านการเงินนะคะซึ่งณวันนี้เอง TQM เองก็พร้อมในการที่จะเข้าไปสู่ในบุกในตลาดของประกันชีวิตแต่แน่นอนค่ะเวลาทำเราเองก็ไม่ได้ทำเฉพาะตัวเราเองทำทั้งเราทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็เพื่อนๆในธุรกิจประกันภัยด้วยกันค่ะตัวชีวิตของเรานะคะสมมติว่าเราก็มองว่าในปีหน้าเนี่ยเป้าของ TQM ก็น่าจะมีการเติบโตนะคะจากปีนี้ของเราที่มันอยู่ประมาณสัก12790ที่พวกเราตั้งเป้าหมายไว้นะคะก็คงจะ achieve ได้ทางเป้าหมายนั้นนะคะในปีหน้าเราก็คิดว่าเราคงจะโต10กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปแน่นอนค่ะสัดส่วนของเราประกันชีวิตก็ควรจะเติบโตขึ้นไปสัก 10% นะคะเป็นพอร์ตที่ไล่เลี่ยขึ้นไปจากเป้าของปีหน้าซึ่งแน่นอนค่ะถ้าเราตั้งสมมตินะคะตัวเลขของเรากลมๆ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ประกันชีวิตก็คงจะเป็นสัดส่วน10กว่าเพนก็คงจะมาสักพันกว่าล้านนะคะในปีหน้าของตัวเลขประกันชีวิตซึ่งก็คิดว่าในทุกระดมทุกช่องทางในการที่จะทำให้เข้าถึงประกันชีวิตก็น่าจะเป็นตัวแพลตฟอร์มประกันชีวิตของเราที่ออกมาในรอบนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งในการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยให้เราแอคชีพเป้าหมายรายละเอียดนะคะที่สำคัญของแผนการเติบโตในอนาคตอีก10ปีของ TQM